ังวันนี้นะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะท่านพูดถึงเรื่องว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิงเนี่ยรายที่5แล้วนะเป็นหญิงไทยอายุ25ปีมีประวัติเดินทางจากเมืองดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะฮะเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคครับที่สนามบินสุวรรณภูมิประกอบกับเนื่องจากมีอาการป่วยตั้งแต่ก่อนเดินทางจึงให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีและเจ้าหน้าที่ก็สังเกตพบตุ่มขึ้นที่ร่างกายนะผลตรวจสอบเชื้อยืนยันว่าติดเชื้อฝีดาษลิงจึงนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วจากการสอบสวนโรคนะครับไม่พบมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเนื่องจากเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศจึงทำให้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเพียงคนที่นั่งใกล้ขณะโดยสารเครื่องบินแค่2คนซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะฮะก็ได้มีการดำเนินการให้มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคต่อไปนะครับการติดเชื้อฝีดาษลิงนั้นท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกมานะครับว่ายืนยันไม่ได้ติดเชื้อง่ายผ่านระบบทางเดินหายใจหรือรับประทานอาหารร่วมกันแบบโควิด19นะครับแต่เป็นการติดเชื้อแบบสัมผัสใกล้ชิดจริงๆแต่ไม่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าโรคนี้ติดจากเพศสัมพันธ์เพียงแต่กิจกรรมที่พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งมีการสัมผัสแบบใกล้ชิดอย่างไรก็ตามนะครับโดยขณะนี้ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 30,000 คน 30,000 คนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณ6คนเท่านั้นนะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายังน้อยมากน้อยอยู่ขอเฝ้าระวังกันต่อไป